เรียนรู้เรื่องราวการอยู่ร่วมกันนะครับระหว่างมนุษย์กับงูงูตัวนี้คือแมวสาวเรามากมายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนแล้วก็งูแมวสาวนะครับซึ่งที่นี่นะครับเมื่อก่อนก็เขาเรียกว่ามีความขัดแย้งกันนะก็คือคนก็จะไม่ชอบงูบางครั้งมีอุบัติเหตุที่งูกัดก็จะมีอันตรายที่ค่อนข้างมากนะครับก็จะจบด้วยการฆ่าความสูญเสียส่วนใหญ่นะครับจนสหสภาสภากาชาดไทยนะครับก็ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจนะครับก็คือเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างชุมชนกับสถานสพภานะครับใครเจอแล้วก็เนี่ยเขาก็ตีคนนั้นถ้าตีเขาจะฆ่าฆ่าทิ้งเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหาไปกัดคนอื่นปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ก่อนๆก็ถึงงูบางทีก็กลัวบ้างไม่กล้าเข้าใกล้แต่ทุกวันนี้ก็เห็นงูก็มันเหมือนแกสนิทงูอ่ะเริ่มรู้นิสัยงูแล้วว่าปกติแล้วมันถ้าเราไม่ไปเหยียบมันหรือไม่ไปนั่นมันรบกวนมันก็เราก็ไม่เป็นอันตรายอ่ะทุกวันนี้ก็มันก็เห็นงูแล้วไม่กลัวแล้วทุกวันเนี้ยแน่นอนเวลาเราเห็นมีพิษเนี่ยความกลัวเนี่ยเราก็จะมักจะฆ่าเขาอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้งูมีปริมาณลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเชิงของปฏิการการถูกงูกัดเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการผลิตยาคือเซรุ่มแก้พิษงูเพื่อใช้ในการรักษาแล้วก็เลยได้มาติดต่อรู้จักกับชุมชนที่นี่ค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนำออกหาจุดที่มีงูหรือรวบรวมเก็บไว้ให้เราในช่วงที่เราไม่ได้มาที่นี่ค่ะเข้าสู่ภารกิจที่แสนระทึกใจของเราในครั้งนี้นะเราก็จะมาหางูแมวเซากันงูแมวเซาเพราะเอ่ยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะรู้จักดีนะครับว่าเป็นงูที่มีชื่อเสียงค่อนข้างน่ากลัวนะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างสัตว์ป่าและมนุษย์ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณหุบเขานะครับแต่คุณสังเกตเห็นจะเห็นว่ามีการถูกเผาด้วยไฟและเขาจะใช้เหตุการณ์แบบนี้นะครับในการตามรอยมันเพราะว่าเวลาถูกไฟเผาแล้วเนี่ยก็จะมีเศษขี้เถ้านะครับกองอยู่เต็มพื้นก็จะเห็นเป็นร่องรอยซึ่งชาวบ้านเขาใช้เทคนิคนี้นะครับในการตามหางูแมวเซาเราไปตามดูกันเรามาพบร่องรอยที่เราคาดว่าเป็นรอยเลื้อยของงูแมวเซานะครับต้องค่อยๆดูนะครับเขาจะเลื้อยมานี่คือถ้าสังเกตจะเห็นว่าช่วงบริเวณที่มีพวกเศษไม้ที่ถูกไฟไหม้บางๆจะถูกปัดหายไปหมดเลยที่ที่ชุมชนที่มีประสบการณ์จะใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะไปหางูแมวเซาว่าไปหลบอยู่บริเวณไหนเฮ้ยตามรอยเดี๋ยวไปเห็นตัวไปเลยพี่ใหญ่เนี่ยเอาตัวใหญ่เนี่ยดูรอยก่อนเออพี่จะเห็นเอ้า
ตอนนี้พี่เงินก็เดินตามรอยของแมวเสามาถึงพบตัวครับที่อยู่ข้างก้อนหินใหญ่ก้อนนี้ขอมาทำอะไรดีระวังนะคุกนะข้าผมเดี๋ยวผมจะทราบว่าไปแล้วนะไปทางโน้นนะทางโน้นใช่ไหมครับโน้นจากทุกคนตอนนี้มีหนึ่งหลังผมไหวแล้วดีโอเคแล้วเราก็ได้มาเจอเจ้าแมวเสาอีกหนึ่งตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือพี่ๆชุมชนเนี่ยก็สังเกตดูจากรอยตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราลองดูตรงนี้มันจะเป็นรอยเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแล้วเจ้าน้องแมวมันก็เข้าอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราคงจะจับเจ้าแมวเสาออกมาก็เขาก็จะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างอาจจะก้าวร้าวนิดหน่อยก็เพราะเพื่อต้องการป้องกันตัวหลายเลยตายแล้วมั้งไหลไหลโดนทับหลายทีแล้วมั้งดูรถให้ด้วยนะเย็นเย็นรถรถรถอธิบายนิดนึงนิกก็เราก็ได้มานะครับสำรวจงูแมวเฒ่าตามพื้นที่บริเวณถนนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถูกรถทับไปหลายตัวแต่ตัวนี้โชคดีนะครับที่เรามาพบก่อนนะครับเลยสามารถเซฟชีวิตเขาได้เอาชีวิตเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติดีกว่าเจ็บเลยครับแต่ท่านดิ้งเนี่ยมันดิ้งโอเคอ้าวช้าช้าตะขอเกี่ยวหางโอเคโอเคThank you.
ตอนนี้เราก็ได้อยู่ในอาณาจักรของงูแมวเซาแล้วแต่จะเจอหรือไม่คงต้องพยายามค้นหากันไปรอครับเรายังไม่รู้แสงอาทิตย์เหรอแสงอาทิตย์เหลืออยู่ไงเหลืออยู่ตรงไหนครับเหลืออยู่อ่ะโอ้เนี่ยตรงนี้เลยอ่ะปล่อยไปให้ดูแสงอาทิตย์เหรอนี่แม่เสาน้อยโอ้แม่เสาน้อยคาสเทลไวท์ป่ะเจอแล้วเจอแล้วมันคล้องจริงๆงูแมวเซาไม้ไหนแล้วไปเลยไปเลยไม้ไหนฮะไม้เสียบอ่ะไม่ลายระวังมือพวกพี่ติดพอแล้วรุดนี่เกือบจับเลยไปเลยมาเลยจับแปลงตีให้เยอะมากกดคอจับตัวให้นี่เรียนนี่แหละตัวจริงนะครับจริงนี่คือเสียงจริงเดินกี่ยังเดินไม่เท่าไหร่ที่นี่ก็คือเป็นอาณาจักรของงูแมวเซาจริงๆนะครับซึ่งงูแมวเซานะครับก็คือจะเป็นงูที่มีพิษทำลายระบบเลือดนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะให้เห็นช่วงบริเวณเขี้ยวเขานิดนึงนะฮะค่อยๆคือเขี้ยวเขาจะเป็นงูที่เขี้ยวยาวแล้วก็สามารถพับเก็บได้ต้องระมัดระวังตัวเสร็จแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาจจะมีบริเวณเป็นหนังที่หุ้มบริเวณเขี้ยวพิษอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะถ่ายรูปอะไรนี่ติดงูแมวเซานะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างอันตรายนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับก็ให้ทำโดยผู้ที่ชำนาญนะครับที่รู้ทางไหนซึ่งตรงนี้นะครับก็มีประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์นะครับเมื่อสักครู่นี้เจ้างูนะครับก็กัดมีเขี้ยวหนึ่งนะครับที่หลุดออกมาจากสติ๊กเกอร์ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็เลยในมือเลยครับนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวต้องรีบล้างมือนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้มันจะไม่มีอันตรายนะครับกับผิวหนังเรามากนะฮะก็เสร็จสิ้นนะครับกับภารกิจรีดปิดงูแมวเซาและนี่ก็คือเป็นน้ำพิษที่ได้ในระดับนึงนะคะคือก็มีส่วนหนึ่งที่มันไหลมาโดนมือผมมาสักครู่นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับพิษงูแมวเซานะครับก็เป็นพิษที่มีผลทำลายระบบเลือดเราก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมาก